สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Channel Black Chip SC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมแม่วันนี้ก็อยู่กันในเกม Speed Drifter เช่นเคยครับผมเช่นเคยบ้าอะไรปกติไม่ค่อยเล่นก็วันนี้อยู่กับรถ Iron Wolf ที่ผมเพิ่งซื้อมาเห็นคนหนึ่งเขาซื้อแล้วก็อยากได้มันตอนนี้ยังอัพไม่เต็มเลยเล่นไม่เข้ามือด้วยก็จะบอกว่าตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงคลื่นลมในห้องแบบกูจาคือคากระจายกระจายแอร์เสียบอกเลยโคตรร้อนโอเคผมเหมือนกันแล้วเช้าวันนี้ก็เป็นค่ำคืนแบบชิลๆนะตอนเที่ยงคืนกว่าๆก็เดี๋ยวจะไปเล่นมอดธรรมดาก่อนละกันสำหรับความชิลที่ผมมีไปแล้วผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงทัก3ด่าน4ด่านไปแล้วผมเอสโก้แม่โอเคผมสำหรับด่านแรกครับผมจำชื่อไม่ได้อ่านไม่ออกก็ต้องบอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นการฝึกเล่นของผมนะเพราะว่าผมยังเล่นไม่เข้ามือเลยสู้ไข่โคไม่ได้เลยบอกเลยเล่นรถคันนี้นะสู้ไข่โคไม่ได้แต่ลองไอ้เล่นรถไอ้เนี่ยรถสีแดงอะไอ้เลสลักเตอร์เนี่ยเจ๋งมากเลยสันสปีดฮาร์ดอะไปผมคาราดิฟเป็นหนึ่งทีว่าทะแนบดิฟไม่ติดจังหวะนี้คนกันแหลกสกิลพี่ติดแล้วน้องจังหวะนี้ในโตไปดิไอ้สกิลนี้มันดีอย่างคือถ้าเกิดเราไม่กดในโตมันก็จะไม่หายเนาะจนกว่าเราจะกดมันถึงจะหายประมาณนี้จังหวะนี้ไปเดี๋ยวผมซีรีส์รีวิวรัดทุ่งเลยว่ารัดทุ่งคันนี้เกิดไม่ชนความสามารถพิเศษก็จะไม่ออกซีรีส์รีวิวไปเดี๋ยวผมลืมทางรัดชนครับผมคนแรกอะไรจะเบียดทำไมเนี่ยหำซีรีส์รีวิวไปจังหวะนี้เดี๋ยวเป็นบูสต์ไปครับผมแอดวงแอดวานดิฟพิงวงพิกเทิร์นไม่เคยติดเขาอะจังหวะนี้ไปติดแล้วสกิลติดโอ้ยหำลงไปทำไมลงไปทำไมกดรีไปหนึ่งทีทำไมเรายังทิ้งห่างอยู่ครับรีบไปให้ไวเลยรีบไปให้ไวเลยโอเคแล้วเบิ้ลบูดไปหนึ่งทีจัดไปแล้วเบิ้ลบูดตอนนี้ผมยังไม่ใครตามเราทันแต่ใกล้แล้วแต่ใกล้แล้วจัดไปหำเกือบนี่ห้ามพลาดเลยเนี่ยห้ามพลาดเลยกูว่าเนี่ยโอเคเป็นที่1ของครั้งแรกสำหรับรถคันนี้ไปดูด่านต่อไปครับผมโอเคผมสำหรับด่านที่2ครับ Sand of Time ด่านทะเลทรายด่านนี้นี่เล่นบ่อยมากแต่ว่ารถของผมนี่ยังอัพไม่เต็มเลยแล้วก็สู้เขาไม่ค่อยจะได้มาดูซิว่าเอ้ยมีโอกาสอยู่ว่าโอ้เจอ M2 คันนึงแล้วก็น้องรถน้องแมวอ๋อได้ที่หนึ่งวามอสตาลิสน่าจะเป็นรถคัสน่าจะเป็นคัสดีกับคัสซีจะไปสไลด์ดีไปทางจังหวะนี้ชนดีสกิลได้ติดจังหวะนี้ใช้ดับเบิลบูทไปก่อนครับผมจะรอตอนนี้เอ็นแทงเรามี2ถังแล้วทำไงว่าแล้วหำซีรีส์รีวิวไปครับผมติดไปหนึ่งในโตอีกรอบจัดไปต้องทิ้งห่างจังหวะนี้แล้วก็ห้ามชนอีกเลยถึงสกิลเราเวลาชนมันจะมีสกิลให้ก็เหอะแต่พยายามอย่าชนงั้นจะเสียจังหวะแบบนี้จัดไปโอ้โหชนอีกสกิลติดเลยแต่ยังมีใครตามเราทันครับผมนี่สกิลเรามีอยู่มาเก็บไปใช้ทางตรงนะเพิ่มความเร็ว
นี่ไงจังหวะนี่ทางของรัฐไม่ต้องเข้ากับมันแล้วหมายของผมตรงนี้ก็จบแล้วจัดไปที่หนึ่งต้องมาที่หนึ่งต้องมาห้ามชนนะครับไอ้สาวนี่ผมชนประจำเลยเฮ้ยอ๋อสกิลติดตอนนี้นะหำดีครอบสวยๆ โอเคที่หนึ่งไปครับผมสำหรับด่านนี้ตัวนี้มีใครเข้ากับเราไหมไม่มีว่ะจังหวะนี้โอเคผมไปดูด่านที่3กันต่อเลยครับผมโอเคสำหรับด่านที่3ผมเวสแลกแลกเวสแลกเออช่างมันเถอะมาด่านนี้บอกเลยไม่เคยเล่นอ้าวเจอราคา4โอ้โหเจซาก้าว่ะ M2 ว่ะแต่เราได้มอสไซค์ที่1ว่ะแต่ว่าเวลาเล่นที่โหลว่ะ ด่านนี้ไม่เคยเล่นมาเจอ K24 แล้วเจอคลาส4 2คันจังหวะนี้อื้อหือสแนปดิฟไม่ติดว่ะอื้อหือเห็นมั้ยบอกแล้วไม่เคยเล่นว่าแถวนี้มันจะเคยดูใน YouTube มันจะมีทางลัดจังหวะคนยับยับบอกเลยว่ายับครับผมยับยูยี่แล้วลงน้ำไปทำไมลงน้ำไปทำไมครับผมโอ้โหลงน้ำอีกแล้วบอกเลยว่ายับด่านนี้ไม่ค่อยได้เจอน่าเจอที่แรงสูงๆนะแต่ผมอยู่แรงไม่สูงเท่าไหร่นี่เป็นทางลัดที่ไม่ค่อยจะอื้อหือยากมากบอกเลยบอกเลยโอ้โหมากันยังไง3คันนะจังหวะนี้จังหวะนี้ไปครับผมที่2เป็นของเราครับผมจัดไปโอ้โห2รอบว่ะพอจะจับทางถูกแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยชนจังหวะนี้อื้อหือเลยทางลัดว่ะโอ้โหบอกเลยเนื้อสก้ามาไงวะตกน้ำอีกแล้วครับผมสงสัยจะร้อนอ้าวเดี๋ยวนะตกน้ำอีกแล้วจังหวะนี้ที่2ว่ะโอ้โหหมดเลยจากเมื่อกี้ที่เงียบไปเพราะตั้งใจเล่นที่2เลยติดตรงเมื่อกี้โอเคดูด่านสุดท้ายครับผมโอเคด่านสุดท้ายอะตอมสตอรี่เนาะไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นด่านนี้โอเคมีรถคลาส4คลาสดีมีน่ากลัวคันนี้ M2บอกมีไอรอนอ้าวแล้วไอรอนบูฟ2คันดีกว่าที่เหลือเป็นรถคาร์ดดีเนาะคาร์ดดีคาร์ดซีมาแต่วันนี้ออกตัวไปครับผมสไลด์ดิฟไป1ทีเพราะสแนปดิฟไม่ติดอีกแล้วครับท่านแล้วไปข้างหน้าเขาออกตัวกันดีจังมาดูซิว่าจะไปรอดไหมจังหวะนี้ขอบคุณครับผมที่ลังท้ายให้ผมจังหวะนี้เบรกเป็น1ดอกนี่แหละชอบตรงนี้มากเลยแบบเนี้ยชอบมากเลยเรื่องดีบเยอะจัดไป ว่าแล้วมันต้องชนหำ
3มาแล้ว1คันM2 ว่าไงครับ M2 จังหวะนี้ติดไนโตไปก่อนครับผมอื้อหือจังหวะนี้เอ้ย M2 ทำไมกระพริบ M2 ทำไมกระพริบ M2 กระพริบได้ยังไงจังหวะนี้นาทีสุดท้ายจะเป็นเยี่ยงไรครับผมนั่งไงจริงๆมันเป็นแบบว่าผมไอ้ตั้งใจทำครับผมเพราะว่าต้องการสกิลนะว่าไงนั่นจังหวะนี้ยับครับผมเอ้ยเอ้ยตรงนี้มันทางลัดทางลัดเดี๋ยวนะโอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาติดติดจังหวะนี้เลี้ยวซ้ายไปครับผมเลี้ยวขวาหนึ่งทีเฮ้ยทำไมรถกระพริบรถเจ้ากระพริบได้อย่างไรนี่มาจังหวะนี้ครับผมเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายหนึ่งดอกเข้าไปครับผมจังหวะนี้ก็เลี้ยวซ้ายหนึ่งดอกครับผมโอ้โหเป็นไปได้ยังไงด้านนี้อื้อเข้าแบบสวยๆนะครับผมจบเกมที่หนึ่งไปครับผมมาโอเคก็จบไปแล้วผมกับการเล่นชิวๆ4ด่านไอ้2ด่านสุดท้ายนี่ไม่เคยเล่นไม่แล้วที่สำคัญคือทำสแนปดิสไม่ติดไม่รู้ว่าติดตอนไหนบ้างนะต้องไปดูในคลิปอีกทีจะบอกว่าผมไม่เห็นตาแบบเริ่มมัวหมดแล้วแหละโอเคผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปก็จะมี2เกมนั่นแหละ Speed Eater กับ RV ประมาณนี้นะโอเคผมสวัสดีขอบตัวไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า